สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาคุยกันต่อนะคะเรื่องเงินหรือเงินนะคะเล่นเอาดิฉันนี่ปวดหัวไป3วัน7วันกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับค่าเงินอิหร่านนะตอนนี้ก็คือแบบว่าพยายามจะบอกวิธีคิดเงินสำหรับเพื่อนๆอยู่นะอ่ะซึ่งทีนี้นะคะเราจะมาคิดเงินกันอันนี้คือเป็นแบงค์เฮนโซนะคะหรือดึงโทมานหรือ 10,000 เหรียญนะคะทีนี้เราจะมาคิดเงินคือค่าเงินวันนี้นะคะ18นะวันนี้วันที่18กันยายน2564ค่าเงินอยู่ที่835นะคะต่อ1บาทนะ835ต่อ1บาทอันนี้ก็จะประมาณบาทกว่าๆนะคะ 10,000 เหรียญนะคะก็จะประมาณบาทกว่าๆเดี๋ยวเรามาสอนวิธีคิดกันเลยจ้ะไปดูกันเลยใครต้องดูจากคลิปที่แล้วนะถึงจะเข้าใจเรื่องเงินนะฮะมาดูตรงนี้นะฮะเป็นเงินแบงค์เล็กสุดนะเล็กสุดตรงนี้นะมันจะเป็นที่เขียนมาเลขหนึ่งตรงนี้นะเห็นเลขหนึ่งป่ะคะเลขหนึ่งนะ 10,000 เหรียญนะฮะวิธีคิดเงินนะฮะนี่เลยนะฮะแอปพลิเคชันที่ใช้อยู่ตอนนี้หรือส่วนมากคนไทยก็จะใช้ www.baza360.com นะเพื่อนๆก็เข้าไปเช็คราคาเงินได้ที่นั่นนะคะเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีคิดเงินกันนะจ๊ะไปดูกันเลยคิดยังไงนะจ๊ะนะฮะวันนี้ค่าเงินอยู่ที่835นะฮะ835ต่อ1บาทนะฮะเดี๋ยวเรามาคิดให้ดูกันเลยนะจ๊ะสมมุตินะฮะเรามีค่าเงินของอิหร่านอยู่นะฮะ835ต่อ1บาทนะฮะเราก็คูณไปนะจ๊ะสมมุติว่าเงินดอง 2,000 บาทโอเคนี่นะเงิน 2,000 บาทก็จะได้เงินอิหร่านจำนวนนะฮะ1,670,000นะฮะ1,670,000โอเคเราได้เงินอิหร่านมาแล้วนะฮะจำนวนนี้กดเท่ากับไปสมมติว่าจะให้เป็นเงินไทยเราก็หารนะฮะเหมือนเดิมหาร 2,000 บาทเอาจำนวนเงินไทยใส่เข้าไปก็ตก835ต่อ1บาทนั่นเองนะฮะอันนี้ง่ายๆนะฮะคิดง่ายๆ385ต่อ1บาทนะฮะอันนี้คิดง่ายๆเลยก็เดี๋ยววันนี้นะฮะเราจะมาสอนเรียกเงินเป็นโทมานกันนะเพราะว่าคนอิหร่านสมัยใหม่นะเขาจะเรียกว่าเป็นโทมานเขาจะไม่ค่อยเรียกเรียนแล้วนะฮะสำหรับคนเก่าๆหรือคนที่เป็นต่างชาติเขาก็จะไม่ค่อยรู้เขาก็จะเรียกเรียนกันนะแต่สำหรับตัวเองนี่ก็คือจะใช้โทมานนะคะว่าโทมานนะฮะแบงค์หนึ่งนี่เลยที่เรารู้กันไป 10,000 เหรียญนะฮะอันนี้ก็คือ1โทมานนั่นเอง1โทมาน 10,000 เหรียญ1โทมานนะฮะไม่ยากนะฮะ20,000 เหรียญ2โทมานเอาแหกๆเอาแหกๆ2โทมานหรือโดโทมานนั่นเองนะฮะ 50,000 เหรียญนะฮะก็คือ5โทมานนะ5โทมานนะ 50,000 เหรียญหนึ่งแสนเหรียญ10โทมานนะฮะด้าโทมาน10โทมานนะฮะเรียกง่ายๆ10โทมานไม่งง500,000เหรียญ50โทมานแบงค์50 5โจโทมานหรือพันโทมานก็แล้วแต่เขาจะเรียกกันนะฮะเราก็รู้ไว้นะฮะใช่ว่านะฮะรู้ไว้ใช่ว่าอันนี้ก็คือร้อย100นะฮะศาสตร์นะฮะ
ซึ่งในอดีตนั้นนะคะประมาณ 4-5 ปีที่แล้วนะคะค่าเงินอิหร่านก็ถามว่าก็ร่วงแหละนะแต่มันก็ยังไม่ได้มากมายจนถึงขนาดที่แบบว่าประชาชนต้องเดือดร้อนขนาดนี้นะคะแต่พอมาประมาณ 3-4 ปีที่แล้วนี่คือมันร่วงหนักมากนะคือคนไทยในอิหร่านที่ทำงานก็เดือดร้อนไปตามๆกันเหมือนกันแม้กระทั่งประชาชนของอิหร่านเองนะคะเขาก็เดือดร้อนไปตามๆกันเหมือนกันนะคะบางคนหรือนักท่องเที่ยวหรือใครก็แล้วแต่นะก็จะบอกว่าเฮ้ยเงินอิหร่านโคตรถูกเลยไปเที่ยวอิหร่านแม่งโคตรถูกเลยเว้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่คนอิหร่านฟังก็จะรู้สึกเจ็บๆนิดนึงเจ็บปวดนะเพราะว่านะในชีวิตคนเรานะฮะคือนอนอยู่ดีๆนะมีเงินในธนาคารเยอะมากตื่นขึ้นมาแล้วเงินมันกลายเป็นกระดาษนะฮะมันก็จะรู้สึกเจ็บปวดนิดๆเหมือนตอนที่ตัวเราเองอะนะตัวของออนเองนะมาอยู่อิหร่านนะเคยมีคนเก่าแก่คนแก่สมัยโบราณได้กล่าวไว้ว่าคนขยันน่ะไปอยู่ที่ไหนก็ไม่อดตายหรอกเว้ยคนขยันทำงานอยู่ที่ไหนก็แบบสบายไม่อดตายนะจริงๆแล้วนะประมาณ 4-5 ปีที่แล้วนี่คือเป็นเรื่องที่ช็อกโลกมากนะดิฉันเป็นคนที่ขยันทำงานมากดิฉันไม่เคยหยุดงานเลย1เดือนหยุดงานแค่วันเดียวเท่านั้นนะแล้วก็ทำงานหนักมากเพื่อที่จะเก็บเงินกลับเมืองไทยนะฮะก็อยู่มาสักวันหนึ่งนะเก็บเงินได้ก็คาดว่าจะแลกแล้วก็น่าจะได้เป็นล้านนะฮะคุณอยู่มาวันนึงอะแล้วเงินมันอยู่ในธนาคารซึ่งเราอ่ะมันเราไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องที่มันใกล้ตัวนะไม่เคยรู้มาก่อนว่าค่าเงินมันไม่เคยรู้มันเป็นเรื่องไกลตัวสำหรับเรานะเรื่องค่าเงินดอลลาร์ค่าเงินอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยเราไม่เคยรู้มาก่อนเราไม่เคยที่จะเรียนรู้ตรงนี้พอเรามาอยู่ต่างประเทศเราก็ไม่มีประสบการณ์เรื่องตรงนี้นะเขาเรียกว่าเงินเฟ้อเงินอะไรเงี้ยเราไม่รู้จริงๆไม่ใช่ว่าเราไม่รู้แค่ประเทศประชาชนทั้งประเทศในอิหร่านเขาก็ไม่คิดว่ามันจะขนาดนี้เหมือนกันมันเป็นเรื่องที่ช็อกโลกมากนะคะคุณจากที่ฉันมีเงินเยอะๆจะหอบเงินกลับบ้านเมืองไทยนะคะตื่นขึ้นมาแล้วเงินมันหายไปในอากาศมันหายไปเลยมันทำให้เรามีความรู้สึกคือแบบอะไรวะคือเราอะตั้งใจทำงานมากเราขยันมากแล้วเราคิดว่าเราจะเก็บเงินได้มากแล้วพอตื่นขึ้นมาแล้วมันหายไปในอากาศเรามีความรู้สึกว่าฉันทำอะไรผิดฉันผิดอะไรนะฮะคือช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่ค่อนข้างที่จะแบบท้อแท้มากอยู่เหมือนกันนะอยากคิดจะไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วเหมือนกันนะฮะแต่ก็คิดไปคิดมาก็แบบเริ่มต้นใหม่นะแต่กว่าจะผ่านมันตรงนั้นมาได้กว่าจะทำใจได้นี่คือแบบเล่นเอาแบบว่าเสียผู้เสียคนไปเหมือนกันนะฮะซึ่งตอนนั้นคิดว่าตัวเองเก็บเงินได้เยอะมากพอแล้วแต่พออยู่มาวันหนึ่งมันกลายเป็นกระดาษนะมันลอยไปในอากาศไม่รู้มันหายไปไหนทั้งๆที่เราก็เป็นคนที่ขยันมากพอสมควรนะมันก็เลยกลายเป็นบทเรียนนะทำให้เรารู้ว่านะฮะเราควรจะศึกษาเรื่องเงินเรื่องเหรียญเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะที่มันเป็นเรื่องพวกเกี่ยวกับการเงินไม่ว่าจะเป็นเงินดอลลาร์เงินยูโรเงินอะไรก็แล้วแต่เวลาที่เราอยู่ต่างประเทศนะเราควรจะศึกษาไว้บ้างนะฮะมันก็เลยทำให้เป็นประสบการณ์ที่ค่อนข้างที่จะเจ็บปวดนะก็ศึกษาทุกวันนี้ก็คือแบบนั่งเช็คเลยค่ะดอลลาร์ขึ้นเท่าไหร่ดอลลาร์ลงเท่าไหร่แต่บอกได้เลยนะคะว่าเงินอิหร่านมันแกว่งมากนะคะเช้าเท่านี้ตอนเย็นกลางวันก็คือ24ชั่วโมงมันจะแกว่งมันจะขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงอย่างนี้นะคะมันจะไม่เสถียรนะเพราะฉะนั้นนะก็ใครที่ถือเงินอิหร่านอยู่ก็ควรเช็คดีๆหรือก็อย่าไปถือมันเลยจะดีกว่านะฮะก็เช็คค่าเงินดีๆแล้วก็ไปซื้อเงินสกุลอื่นเอาไว้จะดีกว่านะซึ่งตอนนั้นก็เคยมีคนเตือนดิฉันอยู่เหมือนกันว่าเฮ้ยทำไมยูมีเงินอิหร่านถึงเยอะทำไมยูไม่ซื้อยูโรล่ะทำไมยูไม่ซื้อดอลลาร์ล่ะอะไรประมาณเนี้ยซึ่งเราไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรนะแต่ตอนเนี้ยเข้าใจมากเลยคือไม่เหลือแล้วนะคะไม่มีแล้วทุกวันนี้ก็แบบว่าในสถานการณ์ช่วงโควิดหรือโคโรนาแบบนี้ก็งานก็ไม่มีนะคะเงินเก็บก็แบบว่าก็ไปหมดแล้วไปในอากาศทั้งที่เราเป็นคนที่แบบว่าใช้เงินค่อนข้างที่จะประหยัดนะคะคือเดือนนึงเนี่ยปีนึงนะคะดิฉันซื้อเสื้อผ้าอยู่ประมาณ
ปีละ1ครั้งนะคะปาร์ตี้ก็น้อยมากเครื่องสำอางนี่คือแบบว่า 2-3 ปีครั้งได้เลยนะช่วงที่เก็บเงินหนักๆนะกลับไปกะว่าจะแบบเอ้ยกลับบ้านแล้วแบบชีวิตมันจะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะแต่จริงๆก็ท้ายที่สุดนะทุกคนไม่มีอะไรแน่นอนในโลกนี้จริงๆนะคะก็สุดท้ายก็ฝากให้ทุกคนนะรักตัวเองให้มากๆนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะจ๊ะฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะสู้ๆนะคะดิฉันก็ยังสู้จนถึงทุกวันนี้ก็กะว่าจะสู้ต่อไปแล้วก็นะคะประมาณนั้นขอบคุณที่ติดตามรับชมและรับฟังนะคะสวัสดีค่ะบาย